เมื่อวานนี้คอรมออนุมัติแล้วสำหรับโครงการ EEC 77โครงการมูลค่า3 3 7 7 9 7ล้านบาทที่จะลงทุนมีทั้งรับทั้งเอกชนร่วมกันพอมีการลงทุนเยอะๆเขาต้องดูเรื่องความมั่นคงทางพลังงานในพื้นที่ด้วย security นะคะในด้านความมั่นคงทางด้านพลังงานนี่คือชีวิตของคนที่อยู่ในพื้นที่ก็จะดีขึด้วยเมื่อวานนี้ครมออนุมัติแล้ว สำหรับโครงการ EEC ที่หลายภาคส่วนโดยเฉพาะภาคเอกชนก็บอกว่าแหมคือพอคนที่ทำ EEC ชุดเก่าเนี่ยไม่อยู่ปุ๊บเฮ้ยมันเงียบหาย,หายไปไยนะตกลงมันยังไม่มีแอคชั่นแพลนที่แน่ชัดแน่นอนแล้วก็การดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศให้เข้ามาลงทุนในเฉพาะพื้นที่ e EC เนี่ยทำไมมันเงียบหายไป<ช>ขนาดนี้นบ้านเราถ้าไม่มีถ้าไม่เกิดนะฮะไม่รู้รตอนนี้อนุมัติแล้วแต่คนจะมาลงทุนจะมาหรือเปล่าแต่ถ้าไม่เกิดที่หวังว่าจะพ้นกับดักรายได้ปานกลางนี้หลายคนบอกว่า คงต้องเป็นฝันค้างอะค่ะแล้วก็<ต>พื้นที่นี้เนี่ยจะ e EC นะคุณผู้ชมคือเป็นแค่เฉพาะโมเดลเท่านั้นนะคือถ้าทำในพื้นที่นี้เกิดเ success เขาก็จะไปทำในพื้นที่อื่นๆต่อไป77โครงการมูลค่า3,037,797ล้านบาทที่จะลงทุน <laughs> มีทั้งรัฐทั้งเอกชนร่วมกันนะฮะใช่ค่ะทั้งหมดเนี่ยทั้งหมดตั้งแต่ปี6 6ถึงปี70ย์เนี่ยนะคะ,คะก็ปรากฏว่าจะเป็นภาครัฐจะลงทุนทั้งหมดเป็นสัดส่วน61ต่อ16ระหว่างรัฐและเอกชนรัฐ61โครงการวงเงินรวมประมาณสัก1 7 8 0 0 0กว่าล้านถามว่าเอาเงินมาจากไหนก่อนไงเอาเงินมาจากไหนงบประมาณประจำปีเงินกู้คานี้ฟังทีไรก็รู้สึกเจ็บทุกทีเงินรัฐวิสาหกิจครับ เงินกองทุนสัดส่วนยังไม่รู้เดี๋ยวไปดูในรากระเป๋ารักทุกอย่างที่ทําได้ก็เอามาลงทุนใช่ค่ะนอกจากนี้ลงทุนในเอกชนหรือว่า PPP ด้วยนี่นะคะประมาณสัก1นึ0งแสกนกว่าล้านไปกลางดูไส้ในกันหน่อยไหมว่าโครงการอะไรบ้างนะคะเขาจะมีระยะหลายระยะนะครับท่านผู้ชมครับอย่างเร่งด่วนเนี่ย จะทายังไงเพิ่มความจุรถไฟช่วงหัวหมากฉะเชิงเซาก็คือ,อเขาจะเป็นระบบทั้งรถทั้งเรือทั้งรางแล้วก็ทางอากาศขนส่งทั้ง,งหมดรถไฟทางคู่เนี่ยสีลาชามาบตาพุทธระบบขนส่งรถไฟความเร็วสูงไฮสปีดแท็กซี่เวนะฮะอันนี้ก็เป็นทางขับอากาศยานแล้วก็เป็นเรื่องการจราจรขนส่งอัจฉริยะระบบจําหน่ายไฟแล้วก็เรื่องของพลังงานสะอาดเพราะว่าเวลาทําเดี๋ยวนี้เราจะมาแต่ว่าการลงทุนไม่ได้จะมาแต่อุตสาหกรรมไม่ได้ถ้าทําแล้วมันมีผลกับสิ่งแวดล้อม เดี๋ยวนี้ต่างชาติเาก็ไม่ซื้ออีกเขาบอกเขาไม่เอา<ฆ>ถ้าคุณต้องมาเนี่ยคุณต้องมากรีนพร้อมกันนะเพราะฉะนั้นเขาถึงจะมาลงทุนเมื่อสักครู่คุณผู้ชมเห็นไปแล้วเพราะว่าระยะเร่งด่วนเนี่ยเป็นเรื่องของการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานทีนี้มาดูระยะกลางบ้างดีกว่าค่ะคุณผู้ชมคะอันนี้เป็นระยะกลางที่จะเริ่มต้นในช่วงปี67<ฆ>67เนี่ย48โครงการวงเงินที่จะลงทุนในช่วงนี้ประมาณสัก200กว่าล้านดรายพอร์ตที่ฉะเชิงเสามอเตอร์เวย์ระยะที่2 ทางคู่อ๋อทางคู่นี่มันควรจะมานานแล้วนะ <c oughs> สีราชาระยองนะคะและนอกจากนี้ก็ยังมีท่าเทียบเรือแหลมบาลีไฮร,<า>ระยะที่ 2, 2> ท่าเทียบเรือแหลมบาลีไฮระยะที่1นะคะปรับปรุงนะคะแล้วก็รวมถึงโครงการติดตั้งโครงสร้างพื้นฐานของระบบ M Flow บนมอเตอร์เตเบย์สาย7ด้วยนี่แหละท่านผู้ชมฮะคือเราเนี่ยเตรียมโครงสร้างเอาไว้แล้วก็หวังว่าเอกชนทั้งไทยทั้งต่างชาติก็จะมาลงทุนในอุตสาหกรรมใหม่ๆด้วยแต่หลายคนก็ถามอ้าวเงินลงทุนทั้ง3ามแสนสหมื่นกว่าล้านแต่เราในฐานะเป็นคนล่ะได้อะไรบ้างอู่เถวนั้นนี่ต้องบอกว่าดีเลยฮะ จ้างงานปีปีหนึ่งเนี่ยเป็นหมื่นเหมือนกันนะฮะมาดูเศรษฐกิจค่ะเพราะรว่ามันจะเศรษฐกิจสังคมนะไปด้วยกัน<ช>นะเศรษฐกิจก็คือเกิดการจ้างงานนะคะตั้งแต่ที่มีการลงทุนคือ6 6ถึง70เนี่ย20,000ตำแหน่งต่อปีเพราะฉะนั้น5ปีคูณเข้าไป,ปก็เป็นแสนนะคะปี71ถึงปี80เฉลีย่ยก็จะเพิ่มขึ้นเป็น1 2 0 0 0ต่อปีแล้วก็มีการยกระดับ n นช i o น a l g a t e เว y ์สนับสนุนการพัฒนาพื้นที่การลงทุนแล้วก็การท่องเที่ยวของพื้นที่ EEC ด้วยค่ะส่่ววนาาใครอถ้ก มีระบบพื้นฐานที่ดีมีรถไฟความเร็วสูงมีทางคู่นี่ฮะทันสมัยหลายคนบอกอยากจะไปเที่ยวเนี่ยมันแป๊บเดียวจริงๆฮะคุณภาพสูงเดินทางเนี่ยอย่างที่บอกมีทางรถทางรางทางเรือแต่เรือที่เป็นขนส่งสินค้านะแล้วก็มีทางอากาศด้วยระบบไฟฟ้าก็จะดีขึ้นเพราะว่าพอมีการลงทุนเยอะๆ เขาต้องดูเรื่องความมั่นคงทางพลังงานในพื้นที่ด้วย security นะคะในด้านความมั่นคงทางด้านพลังงานนี่คือชีวิตของคนที่อยู่ในพื้นที่ก็จะดีขึ้นด้วยนะคะนอกจากนี้ด้านโลจิสติกเหมือนกันอันนี้คือสําคัญเพราะว่าคุณผลิตสินค้าคุณทํากิจการต่างๆแล้วถ้าคุณไม่มีระบบโลจิสติกที่ดีเนี่ยมันไปไม่ได้เพราะฉะนั้นมันก็จะส่งผลเป็นเรื่องของระบบโลจิสติกด้วยข่าวดีข่าวดีอันนี้เรื่องดีฮะแล้วควรจะต้องดีต้องเป็นกันบางใจด้วยเพราะถ้าเกิดชีวิต คนไทยเรื่องรายได้เฉลี่ยต่อหัวมันจะดีขึ้นเราจะหลุดจากกับดักรายได้ปานกลางมีโอกาสนะฮะแต่ถ้ามันไปไม่ถึงเนี่ยอันนี้ลำบากเพราะฉะนั้นต้องเอาใจช่วยเยอะๆเลยค่ะ,คะแล้วก็อยากให้รัฐบาลทําเรื่องนี้ให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นแล้วก็ส่งเสริมอย่างจริงจังเอกชนเขารออยู่<ช>นะคะ